ป๊อกประยุทธ์เนี่ยถึงจะรักกันจริงถึงจะไม่พรากจากกันไม่พรากชาตินี้เราก็ไม่พรากจากกันลงเรือลำเดียวกันแล้วใช่แม้ว่าพลเอกประวิตรเฮาโหจะถูกโจมตีกระหน่ำกดดันให้ลาออกจากเรื่องนาฬิกามาเป็นเวลา2เดือนเต็มๆแต่ในที่สุดนะทั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เองก็ออกมาสนับสนุนว่าต้องอยู่ด้วยกันต่อไปอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ไปไหนเราจะไม่พากจากกันเพราะฉันเป็นคนขี้เหงาก็บอกแล้วไงขาดลุงป้อมไม่ได้นะฮะเอาความสำคัญของลุงป้อมนี่ยังไงล่ะพี่ก็ยังไงก็เป็นพี่ใหญ่หนึ่งสองเป็นรองนายกดูแลด้านความมั่นคงเป็นกำบังอยู่ข้างหลังท่านนายกอ่ะใช่ไหมดูแลความมั่นคงความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินประชาชนใช่ไหมขาดคนนี้ไปคนหนึ่งลุงตู่ทำงานไม่ได้เหมือนกันนะห้าขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆมาขาดความมั่นใจไงถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะพี่ป้องออกไปเถอะออกไปก่อนตัดนิ้วซ้ายทิ้งเนื้อร้ายนิ้วร้ายเขาไม่ใช่เนื้อร้ายเขาเป็นแค่นิ้วนะนิ้วซ้ายเดี๋ยวเขาหาว่าไปปักปั๊มเขาว่าเป็นเนื้อร้ายตัดนิ้วนึงเพื่อไม่ให้มันลามให้มันอยู่ได้นั่นแหละก็ไปสะท้อนนี่ไงพี่ทำไมเขาถึงจะรักกันขนาดนี้ก็ยังย้อนกลับไปที่บ้านหลังนี้นะบ้านนี้ไปดูเบื้องหลังเป็นยังไงบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงแอบมองน้องทางหน้าต่างตั้งแต่เช้าจนเย็นอย่างนี้ป่ะคนละเรื่องแล้วนะไม่ใช่นะบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านไม้นะก็ยกพื้นนะก็คือเป็นยิงแล้วก็เรียกว่าเป็น2ชั้นนั่นแหละเป็นบ้านในกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ที่ชลบุรีนี่นะค่ายนวมินทร์นี่แหละหลังนี้มีความสำคัญเราจะเห็นนะคะว่าบ้านหลังนี้จะชื่อติดชื่อไว้ว่าร้อยเอกประวิตรวงษ์สุวรรณครับจริงๆแล้วคือเป็นบ้านของพลเอกประวิตรสมัยที่ยังเป็นร้อยเอกอยู่นั่นแหละนะคะแล้วบ้านพักข้าราชการต้องทราบเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านพักข้าราชการส่วนใหญ่จะเป็นเรือนไม้เขาเรียกบ้านเรือนไม้แต่ถ้าเป็นนายทหารจะได้อยู่ใต้ถุนสูงแต่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบ้านชายโสดด้วยชายโสดที่สมัยก่อนเป็นชายโสดเพราะว่าท่านพลเอกประวิตรเนี่ยโสดอยู่แล้วโสดมาจนปัจจุบันเลยแต่ว่าเป็นบ้านที่พลเอกประยุทธ์อยู่ด้วยแล้วก็ท่านบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์อยู่ด้วยกันมาอยู่นี่ด้วยแหละเตียงก็เข้าไปในห้องเนี่ยเตียงก็จะวางคนละมุมคนละมุมใช่นะเป็นบ้านที่ท่านนายกเคยบอกว่าผมนอนเนี่ยก็นอนเรียงกันในห้องเดียวกันแหละถ้าในวันนั้นเนี่ยท่านพลเอกประวิตรเอาหมอนอุดจมูกผมก็ไม่มีผมในวันนี้ตายก่อนแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะพลเอกประวิตรเป็นคนที่ดูแลสนับสนุนน้องมาตลอดน้องทุกคนเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าพลเอกประยุทธ์มีวันนี้เพราะพี่ให้ได้ไหมฮะได้คุ้นนะฮะคุ้นเลยก็คือว่าทั้งพี่ป้อมและพี่ป๊อกเนี่ยสนับสนุนหนุนกันมาหนุนกันมาบิ๊กป้อมก็หนุนบิ๊กป๊อกพูดง่ายๆว่ากินข้าวหม้อเดียวกันใช่ไปเที่ยวด้วยกันทำงานอยู่ในกรมเดียวกันใช่นะเติบโตมาด้วยกันนี่แหละแล้วก็เป็นจุดจะเห็นได้ว่าในช่วงปี52-53ที่มาร่วมรัฐสมัยนั้นเป็นรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่พลเอกประวิตรมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเรื่องของคนเสื้อแดงจะเห็นได้ว่าทั้งหมดเขาก็มาช่วยร่วมกันเป็นหนึ่งไม่มีใครเอาตัวรอดหรือหนีไปไหนบิ๊กป๊อกก็ช่วยบิ๊กตู่ก็ช่วยผ่านวิกฤตมาจนมาถึงรัฐประหาร22พฤษภาคม57ก็ยังอยู่ด้วยกันก็เรียกได้ว่า3ปอคือพี่ป้อมกับพี่ป๊อกตอนนั้นอยู่ข้างนอกแต่ก็อยู่เบื้องหลังท่านพลเอกประยุทธ์ในการที่รัฐประหารเพราะฉะนั้นพอรัฐประหารแล้วก็จึงมาลงเรือลำเดียวกันเรือแป๊ะนี่แหละเรือแป๊ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านพลเอกประวิตรทำไมเซลแล้วแลก็ต้องช่วยกันประคองถึงจะไปไหนได้ก็ต้องไปกันต่อไปเขาบอกว่าเปรียบเสมือนรถจริงๆไม่ใช่เป็นเรือเป็นรถคันหนึ่งซึ่งโอ้โหถูกชนมาถูกลูกหูกังยับเยินไปหมดแต่เครื่องยนต์ยังเล่นไหวยังไปได้อยู่ก็เล่นกันไปมันอยู่ที่คนบังคับใครเป็นคนบังคับรู้เปล่าใครล่ะท่านนายกไงบังคับให้ไปให้ได้ไม่ใช่พลเอกประวิตรหรอเขาบอกเป็นนายกเงาก็นายกเงาเขาบอกว่าแม้ว่าท่านพลเอกประวิตรในที่สุดหรือว่ามีความจำเป็นใดๆถ้าจะต้องลาออกไปเนี่ยนะฮะก็ไปอยู่เบื้องหลังอยู่ดีแหละก็ยังไงก็เป็นรองหัวหน้าคสช.ไงใช่แล้วยังไงก็ต้องไปอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของน้องแล้วเพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรวันนี้จะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยความสำคัญก็ยังเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่ารอดูว่าเมื่อท่านประกาศว่าไม่ลาออกทำงานต่อแล้วกระแสจากนี้ไปตีกลับจะเป็นยังไงนะสิตอนนี้ก็อาจจะมีข่าวเรื่องอื่นมาช่วยก็นี่ไงเจ้าสัวเปรมชัยมาช่วยกลบไปวันสองวันอยู่นะนั่นแหละนะสงสัยต้องขอบคุณหน่อยนะขอบคุณต้องขอบคุณนิดนึงนะฮะแล้วตบท้ายอีกนิดนึงนะเรื่องเลือกตั้งไงจะมาแล้วเอ้าจำไม่ได้หรอทำไมฮะก็เลือกตั้งจะโผล่แล้วเนี่ยเร็วๆเนี่ยอ้าวเห็นว่ามันเอาก็ไหนว่าอีก90วันก็เขาบอกว่าเร็วกว่านะคือถ้าทำเร็วเสร็จเร็วก็จะทำเร็วขึ้นเพราะว่าอะไรเปล่าสหรัฐเขาก็มาจี้แล้ว
โจเซฟมาจริงๆเขาไม่ได้นายกเขาบอกว่าประธานคณะเสร่วมสหรัฐมาเนี่ยไม่ได้มาทวงเรื่องเลือกตั้งสักคำจริงหรือเปล่าเขาแค่มา encourage คือให้กำลังใจให้เราเดินหน้าเนี่ยไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอันนี้มันเป็นเทคนิคทางการพูดเขาไม่มาพูดไม่พูดตรงๆหรอกเขาก็มาตัวกำลังใจให้ไปสู่ประชาธิปไตยนะรู้กันรู้กันแต่ท่านพลเอกประยุทธ์บอกแล้วสหรัฐอเมริกากับไทยไม่เหมือนกันแตกต่างกันประวัติการอะไรพื้นฐานของประชาชนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของไทยก็ไม่เหมือนสหรัฐถูกเอาเสื้อของไทยก็ต้องใส่เสื้อไทยไปใส่เสื้อของอเมริกาได้ยังไงตัวมันใหญ่กว่านายกตอบกลับไปแบบโอ้โหโจเซฟยังไงตามเจ๊ก็ยิ้มเด นะและแค่มาสกิดเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นการยืนยันว่ายังไงก็ไปสู่การเลือกตั้งแต่เพียงแต่ไม่ได้กำหนดผูกมัดเวลาว่าเมื่อไหร่นั่นแหละนะครับมาช่วงนี้เป็นช่วง News Leak ปล่อยข่าวอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครช่วงนี้มีอะไรอ่ะพี่มีสิเรื่องยกย้ายทหารเรื่องปรับโผอะไรพวกนี้เลยอ๋อนี่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดี๋ยวเมษาแล้วกุมภามีนาเมษาเมษานั่นมันคือมันต้องเป็นผลแล้วคือต้องประกาศภายในกลางมีนาอย่าไปบอกใครนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ข่าวว่าเขาเริ่มจัดโผกันแล้วผบ.เหล่าทัพแต่ละเหล่าทัพเนี่ยจัดแล้ววันนั้นผู้จัดการทหารบกก็บอกเริ่มจัดแล้วนะนะเพราะฉะนั้นนี่แหละแต่โผนี้มันเป็นโผเมษาห้ามบอกใครบอกอะไรเล่าก็บอกใครก็นี่ไงบอกกัน2คนแต่โผเมษาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหมูหมาอยู่แล้วพี่นอกจากคนที่จะขยับขึ้นพลเอกเพื่อรอเกษียณใช่นะแต่ว่าที่เขาโฟกัสกันเขาโฟกัสไปที่นู่นเลยที่ใต้โอ้ทัพภาค4ท่านแม่ทัพเลยพี่อาร์ตเหรออ้าวบิ๊กอาร์ตพลโทปิยวัฒน์นาควานิชอ้าวทำไมจะไปไหนกับบ้านเลยอ้าวท่านจะเกษียณแล้วอ๋อก็ยังพลโทอยู่เลยอ่ะต้องรอวัดใจนะว่าถ้าเป็นโดยทั่วไปแล้วก็ต้องขยับขึ้นพลเอกเพื่อเตรียมเกษียณเป็นเกียรติเป็นศรีว่าเป็นพลเอกท็อปสุดพลเอกแต่ว่าจะไปหรือเปล่าจะเอาไหมเพราะว่าเคยได้ยินท่านพลเอกพลโทที่พลโทปิยวัฒน์เนี่ยบอกว่าพี่อาร์ตว่าไงอยากทำงานดีกว่าไปรอ6เดือนเกษียณคือกลายว่าได้พลเอกแต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีงานทำสู้ทำงานดีกว่าท่านบิ๊กอาร์ตบอกว่าท่านไม่ติดยึดเรื่องยศตำแหน่งอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยพร้อมที่จะทำจนเกษียณราชการคาตำแหน่งในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะใช่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นแล้วถามว่าคับบัญชาก็จะว่ายังไงใช่ว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนก่อนท่านบิ๊กเอียดพลโทวิวัฒน์ปฐมภาคก็พลโทนั่นก็เกษียณคาตำแหน่งเหมือนกันไม่พูดถึงถ้าบิ๊กอาร์ตขยับไปเนี่ยมันก็ต้องมีคนมาสวมเป็นแม่ทัพเอาแน่นี่บ้านนึงอ่ะรอกันอยู่เพียบเลยทั้งตรงนู้นคนนี้โอ้ยเยอะแยะไปหมดรองคนนึงที่เขาจ่อเต็งอยู่ก็พี่เดฟนั่นแหละพลตรีพงศักดิ์คูณสวัสดิ์นั่นน่ะสินั่นแหละเขาก็จ่ออยู่เมื่อไหร่พี่จะไปเอ้าเพราะฉะนั้นเอางี้ก็ต้องโดนแซะสิฮะเมื่อไหร่พี่จะไปโอ้ยคนในก็มีคนนอกคนนอกก็มีนะคนนอกใครนะพี่โอ้ยเนี่ยจะให้พูดเหรอพูดเถอะจะดีนะกระซิบกัน2คนไม่มีใครได้ยินชื่อตาหนุ่ยหนุยไหนอำพลเหรอฮะหนุยวิถีประชาธิปไตยอ๋อคุณวิถีประชาธิปไตยใจมั่นคงเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละอ๋อท่านพลโทธรรมนูญวิถีอ้าวแล้วไม่รอขึ้นแม่ทัพภาคที่1เหรอได้หมดอ่ะถ้าแม่ทัพ1ก็ได้แม่ทัพ4ฉันไปได้หมดอ่ะฉันทำงานอ้าวเพราะว่าเคยทำงานในภาคใต้มาด้วยแล้วเป็นคนที่นิ่งอ้าวก็ส่งบุรพาพยัคฆ์ลงไปภาคใต้บ้างเผื่อไม่เป็นไรอ่ะเผื่อมันจะมีอะไรพัฒนาขึ้นนั่นน่ะสิโอ้โหแล้วเอาไงเอาไงเอ้าก็ไม่รู้นะเพราะว่าในโยกย้ายปลายปีโยกย้ายใหญ่เนี่ยแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยแม้ว่าท่านพลโทธรรมนูญเนี่ยจะชิงกับพี่ติ่งใช่ไหมพลตรีสันนิพงษ์ธรรมปิยะแต่แหมบิ๊กติ่งเขาก็น้องเลิฟนายกน้องเลิฟนายกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็แล้วอีกอย่างนึงเขาก็ล่ำลือกันว่าแม่ทัพภาคหนึ่งเขาอาจจะมาแบบพิธีพิเศษก็ได้โอ้ใช่ไหมอันนี้แหละน่าจับตาที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโยกย้ายนี้ถ้าไม่แน่ถ้าท่านบิ๊กอาร์ตขยับครับนอกจากคนในแล้วบิ๊กหนุ่ยก็น่าจับตามองนั่นน่ะสิพี่รู้กัน2คนนะอย่าไปบอกใครนะไม่บอกรู้กัน2คนไปเถอะไปสิอยู่อะไรล่ะให้คนมาตีกระบาลไงไปดีกว่าไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็เราก็มีการสูญเสียนะคะต้องบอกว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับเรียกว่าจ่าชิปหรือว่าพันเอกชัยชาญหานาวีนะคะซึ่งเป็นอดีตทหารรบพิเศษของกองทัพบกไทยที่ไปร่วมรบในสงครามเวียดนามและถูกจับ
ใช่ขังคุกเวียดนามอยู่นานเกือบ10ปีนานมากนะฮะแต่ในที่สุดก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วก็กลับไปอยู่บ้านที่ลพบุรีแต่ว่าล่าสุดก็เสียชีวิตแล้วอย่างสงบนะฮะด้วยโรคชราแล้วก็ทางสถานทูตอเมริกาก็ออกแถลงการในการชื่นชมแล้วก็เสียแสดงความเสียใจแต่ว่าในแถลงการอันนึงเดี๋ยวว่ามีคำพูดอันนึงซึ่งเราอยากหยิบยกมาให้ฟังว่าเป็นการสะท้อนชีวิตของทหารเลยนะฮะประโยคนี้ก็คือเป็นคำพูดของเขาเรียกว่าสหรัฐเนี่ยเขาก็ไม่ได้โค้ดว่าใครเป็นคนพูดแต่เขาบอกว่ามีคนหนึ่งกล่าวไว้ว่า the brave may not live forever but the courageous do not live at all ภาษาไทยแปลว่าผู้ที่กล้าหาญเผชิญได้แม้ความตายแต่ผู้ที่อยู่กับความหวาดกลัวมันก็เปรียบเสมือนใช้ชีวิตอย่างศูนย์เปล่าโอ้โหนะฮะเราสามารถที่จะเอาเรื่องนี้นะฮะคำนี้นะฮะไปปรับใช้กับชีวิตเราได้ได้เลยและนั่นก็คือทั้งหมดของรายการรับรวมพลัง On the Rock นะฮะอย่าลืมนะสัปดาห์หน้าในวันเสาร์พบกัน 16:30 นะแล้วก็วันอาทิตย์เวลาเดียวกันในรายการรับรวงพาง The Battlefield นะวันอาทิตย์นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามตอนสุดท้ายของเส้นทางของนักบินหญิงนะคะ The Captain นะในตอนที่เรียกว่าโซโล่บินเดียวบินเดียวปล่อยบินเดียวแล้วบินไปคนเดียวเลยและแน่นอนนะคะวันอาทิตย์นะคะเราจะไปชี้เป้าล็อกออนกันใครนะน่าจะเป็นบิ๊กเจี๊ยบมั้งทำไมต้องล็อกออนเขาล่ะก็มาเขาหน้าล็อกอ่ะต้องดูบาทเขาหน้าล็อกอ่ะวันนี้เป็นผบ.ทบ.เป็นเลขาคสช.เป็นรองผอ.รมน.แต่วันหน้าจะเป็นอะไรไม่บอกติดตามกันในวันพรุ่งนี้ในรับลมพลัง The Battlefield แต่ว่าวันนี้รับลมพลังออนเดอะร็อกลาไปก่อน